ไปดูอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพลังครับกับภาคธุรกิจในจังหวัดพิษณุโลกเขาก็มีการส่งมอบเตียงเป็นเตียงของโรงพยาบาลสนามนะครับเตียงกระดาษรองรับผู้ป่วยในพื้นที่สีแดงที่ตอนนี้มีการขอเดินทางกันเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนามารักษาตัวกันที่บ้านจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครับนายแพทย์ไกรสุขพิชรบุรณินนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับมอบเตียงกระดาษครับจากนายทัศนรินนะครับโตป่าเตยกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกหรือว่ามาดามฟินจำกัดตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจจำนวน200เตียงเพื่อนำไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดนะครับที่เป็นคนพิษณุโลกเดินทางมารักษาตัวทำให้60เตียงเวลานี้เต็มครับจำเป็นต้องขยายจำนวนเตียงเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นพร้อมกับได้มีการมอบเงิน 100,000 บาทนะครับให้กับนายแพทย์พานุคูวุฒิยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเพื่อที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลสนามอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับทางมาดามฟินเนี่ยได้มีการมอบเตียงกระดาษให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกไปแล้วจำนวน200เตียงรวมตอนนี้อยู่ที่400เตียงครับค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะกล่าวว่าเตรียมสถานที่ไว้รองรับผู้ป่วยที่โรงแรมเมฟลาเวอร์ค่ะรองรับได้220เตียงโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกค่ะรับได้ถึง60เตียงค่ะมีสถานที่นะคะโรงแรมรัตนาปาร์คอีก200เตียงค่ะสำหรับโรงแรมรัตนาปาร์คนะคะจะใช้สำหรับเป็นกลุ่มผู้ป่วยระยะพักฟื้นคือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเข้ามารับการรักษาตัวกับทางโรงพยาบาลค่ะเป็นเวลา7วันแล้วไม่มีอาการอีกนะคะจะถูกย้ายตัวมาพักฟื้นที่นี่ค่ะเป็นจุดที่ให้ผู้ป่วยได้พักฟื้นฟูดูอาการจนครบ14วันถ้าไม่มีอาการใดๆนะคะก็ให้กลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะกำลังดูสถานที่เตรียมโรงพยาบาลสนามหรือว่าเตรียมเตียงนะคะเพื่อเป็นที่พักฟื้นของผู้ป่วยค่ะเพิ่มขึ้นอีกจำนวน260เตียงค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะใช่แล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันของภาคธุรกิจในจังหวัดพิษณุโลกของเรานะครับซึ่งสำหรับกลุ่มคัตเตอร์ครับโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะครับนับว่าทางจังหวัดก็มีมาตรการควบคุมได้รวดเร็วจากผู้ป่วยที่พบ30รายด้วยกันหากไม่มีการปิดโรงงานชั่วคราวนะครับอาจจะทำให้เชื้อระบาดจนผู้ป่วยจะเพิ่มมากกว่านี้เนื่องจากโรงงานครับมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนโดยครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ 2,000 คนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกอีกครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานที่มาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ครับอย่างไรก็ตามขณะนี้กลุ่มเสี่ยงสูงนะครับได้แยกตัวนำมาดูอาการที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังพบว่ามีการแสดงอาการป่วยก็จะนำส่งโรงพยาบาลรักษาทันทีซึ่งผลจากมาตรการเวลานี้นะครับโรงงานแห่งนี้เนี่ยเริ่มมีการเปิดพื้นที่4โซนนะครับให้ทำงานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าที่จังหวัดพิษณุโลกครับก็มีผู้ป่วยโควิดจากพื้นที่สีแดงแจ้งขอความจำงที่จะเดินทางมาขอรับการรักษาในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากขอดูแลรักษาผู้ป่วยยังภูมิลำเนาของจังหวัดพิษณุโลกกันก่อนนะครับในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่รับมาดูแลนะคะเพราะว่าผู้ป่วยในโซนสีแดงหรือว่าเป็นผู้ป่วยสีแดงเนี่ยอาจจะมีภาวะฉุกเฉินในการไปรับตัวเนี่ยแล้วต้องมีแพทย์พยาบาลนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยไปให้พร้อมเพราะว่าถ้าเป็นอะไรกลางทางหรือกระทันหันขึ้นมาจะช่วยได้แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้นะคะบุคลากรทางแพทย์ของเราก็ทำงานอย่างหนักก็อาจจะไม่เพียงพอที่แบบดูแลผู้ป่วยได้ค่ะ